รัสเซียจำคุกนักฟิสิกส์ชื่อดังนาน15ปีในข้อหาก่อกบฏสำนักข่าว AFP รายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคนถูกจับกุมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะนับตั้งแต่รัฐบาลมอสโกเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกคุมขังอย่างน้อย3คนด้านสำนักข่าวทัสของรัสเซียนะคะรายงานโดยอ้างคำตัดสินของศาลกรุงมอสโกว่านายอเล็กซานเดอร์ชิปลิยุกนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียมีความผิดฐานกบฏต่อรัฐและได้รับโทษจำคุก15ปีนอกจากนี้นายอนาโตลีมัสลอฟเพื่อนร่วมงานของนายอเล็กซานเดอร์จากสถาบันเดียวกันก็ถูกจับกุมในช่วงเวลาเดียวกันและถูกตัดสินจำคุก14ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาก่อกบฏเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะสำนักข่าวทัสรายงานว่าศาลกรุงมอสโกพิพากษานายอเล็กซานเดอร์ว่ามีความผิดก่อกบฏต่อรัฐ2คดีในการพิจารณาคดีแบบปิดซึ่งมีการเปิดเผยรายละเอียดของคดีดังกล่าวเพียงเล็กน้อยโดยอเล็กซานเดอร์ถูกกล่าวหาว่าส่งข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าอาวุธไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียให้กับตัวแทนต่างประเทศขณะที่มาสลอฟนะคะก็ถูกตัดสินจำคุกในการพิจารณาคดีแบบปิดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเขาก็ถูกกล่าวหาว่าส่งข้อมูลลับที่เกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองของเยอรมนีค่ะ